สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้ผมจะไปคุยในเรื่องของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากและก็จับตาดูเป็นอย่างมากครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยปล่อยตัวสารัตปล่อยตัวอดิสรพรมรักออกจากทีมครับหลังจากวันนั้นก็มีข่าวลือทุกวันเลยนะครับว่าเมืองทองสนใจดึงนักเตะคนนี้มาแทนที่สหรัฐมาแทนที่อดิสรพรมรักชื่อของแอนโทนีชาววัดวีรชาติศิวกรจากกุปศาสตร์มาเพียบครับแต่ยังไม่มีการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการและที่มีข่าวเนี่ยเพราะว่านักเตะเหล่านี้สัญญาเขากำลังจะหมดกับต้นสังกัดของเขาทีมไหนต้องการกองกลางก็มีเมืองทองที่เพิ่งเสียกองกลางตัวหลักไปมันก็เลยโยงกันไปโยงกันมานะครับแต่ไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่มีการออฟฟิเชียลแต่ล่าสุดเนี่ยผมนะครับไปอ่านมาจากเพจพี่บีบางปะกงซึ่งเป็นนักข่าวระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยเลยเขาออกมาบอกว่าทาง SCG เมืองทองนะครับมีนโยบายที่จะเรียกตัวนักเตะในสังกัดที่ปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปกลับคืนสู่สโมสรนักเตะที่เมืองทองปล่อยให้สโมสรอื่นยืมตัวเนี่ยเอาดังๆและคิดว่ากลับมาเล่นได้เลยนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนคนนี้ปล่อยให้ท่าเรือยืมตัวไปวงศกรชัยกุลเทวินคนนี้ปล่อยให้นครราชสีมายืมตัวไปแล้วก็มีเจสซี่เคอร์เลนที่ปล่อยให้อุดรธานียืมตัวไปโดยเขาบอกว่าทางเมืองทองตอนนี้จะเรียกนักเตะเหล่านี้กลับมาแต่ไม่ได้กลับมาในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับแต่อาจจะกลับมาคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนทำไมถึงจะกลับมาเดือนพฤศจิกายนเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่านักเตะที่เขาปล่อยในฐานะสัญญายืมตัวเนี่ย1ฤดูกาลไงถ้าฤดูกาลปกติเนี่ยฟุตบอลไทยลีกจะจบช่วงพฤศจิกายนใช่มั้ยแต่ปีนี้เนี่ยฤดูกาลมันไม่ปกติตรงที่เลื่อนไวรัสโควิด-19มาแล้วฟุตบอลไทยลีกต้องเตะข้ามปีเลยไปจบพฤษภานู่นทำให้อดิศักดิ์ไกรสอนกับวงศกรเนี่ยจะหมดสัญญายืมตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะมันครบปีพอดีไงเพราะเขายืมไปช่วงต้นปีใช่ไหมครับเท่ากับว่าเขาก็ต้องกลับมาอยู่เมืองทองอยู่แล้วแหละเพราะว่าสัญญาหมดกับการท่าเรือกับนครราชสีมาแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสกลับมาก่อนนี้ไหมจะกลับมาช่วงเดือนกันยายนไหมผมก็มองว่ามีโอกาสแต่อยู่ที่การพูดคุยกันระหว่างสโมสรแล้วก็สโมสรนั้นระหว่างเมืองทองท่าเรือระหว่างเมืองทองนครราชสีมาระหว่างเมืองทองกับโคราชนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นคือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเอากลับมาช่วงเดือนกันยายนเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เห็นภาพบริษัทไกสอนมาซ้อมกับเมืองทองในช่วงเร็วๆนี้วงศกรเนี่ยภาพหลุดออกมาแต่คือเขาเหมือนมาเรียกความฟิตนะครับก็น่าติดตามถ้าได้3คนนี้มาผมมองว่าเมืองทองก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับวงศกรมายืนกลางอดิศักดิ์ไกสอนมายืนในแนวรุกแล้วก็เจสซี่มายืนริมเส้นฝั่งขวาผมมองว่ามันก็โอเคนะครับแล้วก็มาช่วยยกระดับทีมได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือทางคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาเขาออกมาเผยว่าให้ความสนใจในตัวของสุพรรณทองสงครับกองหลังทีมชาติไทยของสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอดีตนักเตะดาวรุ่งของเมืองทองเนี่ยที่เมืองทองเขาปล่อยตัวสุพรรณทองสงไปให้กับสุพรรณบุรีแล้วก็ไปเอาชับปุยมาจำได้ไหมเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการเจรจาเพื่อขอซื้อตัวกลับมาเล่นในถิ่น SCG Stadium ในเร็ววันนี้โอ้โหน่าติดตามอย่างมากครับผมคิดว่าถ้าดิวสุพรรณทองสงจะกลับมาเมืองทองจริงมีโอกาสน่าจะกลับมาในช่วงเลกที่2ก็ว่าได้ผมก็มองว่าสุพรรณบุรีเขาก็ต้องใช้สุพรรณทองสงใช่ไหมและถ้าเกิดสถานการณ์ในเลกแรกมันโอเครอดปลอดภัยชัวร์แล้วเลข2เมืองทองกล้าทุ่มไปสุพรรณผมคิดว่ากล้าปล่อยมานะครับแล้วก็น่าติดตามอย่างมากถ้าได้4คนมานี่เมืองทองก็โอเคมากๆเลยนะในช่วงเลขที่2นะครับอดิศักดิ์ยืนหน้าวงศกรยืนกลางเจสซี่ยืนฝั่งขวาสุพรรณทองสงยืนเซ็นเตอร์สุพรรณยืนคู่สลิงคานกับลูคัสโฮชาโอ้ปึกนะครับน่าติดตามมากผมคิดว่าอันเนี้ยมันทำให้แฟนบอลเมืองทองเนี่ยเนื้อเต้นแล้วสำหรับแบบตื่นเต้นพอสมควรกับข่าวอันนี้นะครับนอกจากนี้มีคนถามมาว่าเมืองทองจะมีนักเตะใหม่มาไหมในช่วงเดือนกันยายนไม่เกี่ยวกับการไปดึงนักเตะที่ปล่อยยืมตัวมานะผมมองว่ามีแน่นอนนะครับแต่โอกาสเป็นไปได้สูงคือนักเตะที่เป็นโควต้าต่างชาติ
ไม่ว่าจะเป็นเอเชียอาเซียนหรือยุโรปหรืออเมริกาใต้ผมคิดว่ามีแน่นอนส่วนนักเตะไทยอ่ะอาจจะค่อนข้างนิดยากนิดนึงเพราะว่าหลายทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยเขาอ่ะต้องดูสถานการณ์ในช่วงเล็กแรกก่อนนะครับเพราะเล็กแรกในปีนี้เนี่ยมันมีโควต้าไป FC แชมเปี้ยนลีกอ่ะอันดับ 1-4 ได้ไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องขับเคี่ยวแย่งชิงกันแล้วก็เรื่องของขนาดทีมมันสำคัญมากๆแต่ผมคิดว่าเมืองทองมีนักเตะใหม่แน่นอนนะครับก็รอติดตามว่าจะเป็นใครส่วนเลข2ถ้าได้4-5คนนี้กลับมานะโอ้โหเมืองทองก็น่าดูครับแล้วก็ได้ลุ้นยาวๆแน่นอนอย่างที่เขาบอกไงว่าเขาอ่ะไม่ได้ยอมแพ้หรืออะไรนะครับเขาก็ยังหวังติด1-4อยู่ตลอดสำหรับ SCG เมืองทองแฟนบอลก็รอติดตามนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวที่มันออฟฟิเชียลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยเรื่องของ SCG เมืองทองกับผมต้องพันไว้กันได้นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ใน Channel ต้องสุยกันด้วยพูดไม่ค่อยชัดเลยเมื่อกี้อ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ